คลิปนี้อิฟมีไอเดียถ่ายภาพเซลฟี่ให้ได้ภาพปังมุมเป๊ะด้วย iPhone 12 Pro Max มาฝากกันค่ะเอาใจสายชอบเซลฟี่นะคะกับ iPhone 12ทุกรุ่นที่จะมาทำให้เราถ่ายภาพเซลฟี่ได้สวยขึ้นค่ะด้วยโหมดกลางคืนที่มาอยู่ในกล้องหน้าเราสามารถถ่ายภาพเซลฟี่ในสภาวะแสงน้อยได้ครบถ้วนทุกรายละเอียดค่ะด้วยสีสันที่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะสภาพแสงแบบไหนภาพที่ถ่ายออกมาก็จะดูดีมากเลยค่ะ HDR 3จะช่วยปรับไฮไลท์เงาและแสงคอนทัวร์ให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติจะได้รายละเอียดบนใบหน้าแบบและเฉดสีได้อย่างชัดเจนค่ะและ Diffusion เข้ามาเก็บรายละเอียดของแสงสีไฮไลท์เงาและความคมชัดค่ะรายละเอียดของอนูขนเสื้อผ้าก็จะสามารถเก็บมาได้หมดเลยและถ่ายได้ทุกเลนด้วยนะคะและคุณสมบัติทั้งหมดนี้ไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าเพิ่มมีอยู่ใน iPhone 12ให้แล้วค่ะก่อนจะไปเริ่มถ่ายภาพเซลฟี่กันนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเวลาใช้ iPhone เครื่องใหญ่แบบนี้นะคะแล้วเวลากดถ่ายรูปตรงนี้แล้วไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เอื้อมมือไม่ค่อยถึงนะคะแนะนำให้เข้าไปตั้งเวลาการถ่ายภาพค่ะโดยทำแบบนี้ก็จะทำให้การถ่ายภาพง่ายขึ้นค่ะหรือจะใช้อุปกรณ์เสริมอย่างหูฟังที่มีสายไม้เซลฟี่หรือจะเป็น Apple Watch เข้ามาช่วยในการกดถ่ายภาพเซลฟี่ให้สะดวกขึ้นค่ะไอเดียแรกที่อยากจะแนะนำนะคะลองเซลฟี่หน้าสู้แสงดูให้แสงลงไปที่ใบหน้าเราเต็มๆเลยแล้วก็ลองเอามือมาแกล้งบังหน้าหน่อยหลีตาหน่อยภาพเซลฟี่ที่ออกมาก็จะได้ฟิลแบบสายฟ้อผิวบ่มแดด1กลุ่มเลยค่ะไอเดียที่2นะคะลองยกมุมกล้องสูงขึ้นนิดนึงค่ะแล้วก็เอียงหน้านิดหน่อยพอถ่ายออกมาแล้วจะทำให้หน้าเราดูเล็กและดับเบิลเชฟไปเลยค่ะไอเดียถัดมานะคะพยายามอย่าให้เรากลืนไปกับฉากและซอฟกว่าฉากไม่ได้เลยนะคะเราคือต้องเด่นป้องพุ่งออกมาจากจอแนะนำคือให้หาเสื้อผ้าที่มีสีตัดออกมาจากพื้นหลังมีเท็กเจอร์เอ่ยละอองฟูงฟิ้งเอ่ยหรือเสื้อสีเข้มหรือเฟอร์ก็ใส่มาได้นะแม่เพิ่มความล้านความปังยอดไลค์ 3K อัพชัวร์จ้าไอเดียที่4นะคะเซลฟี่มุมภาพแบบเผลอๆบ้างทำว่าเป็นมือลอยอยู่กำลังทำอะไรอยู่ก็ได้ภาพที่ออกมาจะมีความอ่อนโยนมากๆเลยค่ะและเซลฟี่แบบนี้นะคะแนะนำให้ตั้งค่าเวลาการถ่ายภาพไว้แล้วก็ตั้งกล้องไว้มุมที่ไหนสักมุมนึงไม่ต้องถือเองนะคะจากนั้นก็กดชัตเตอร์ถ่ายภาพยาวไปเลยค่ะและไอเดียที่5นะคะลองหาพ็อปหาอะไรมาถือบ้างดูให้ดูว่าเรากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ในการถ่ายภาพนั้นเราช่วยเพิ่มสตอรี่ให้กับภาพถ่ายของเราค่ะไม่ว่าจะเอาปากกามาถือมั้ยว่าแบบว่าอ่านหนังสืออยู่หรือเปล่านะเพิ่มแว่นเข้าไปใส่ไว้รุ่นนี้หรือว่าจะเป็นดูดชากาแฟนมสักแก้วก็ทำให้ภาพดูน่าสนใจขึ้นนั่นเองค่ะและไอเดียสุดท้ายนะคะถ้าบ้านใครพอจะมีแสงไฟหรือว่าโคมไฟหลายๆสีแบบนี้นะคะก็ลองจัดแสงแกล้งดูให้พื้นหลังน่ะมีแสงหลายๆสีนี้สามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับพื้นหลังของเราให้ไม่ธรรมดามากขึ้นภาพเซลฟี่ต่อไปนี้ก็จะสุดปังเลยค่ะและนี่ก็คือภาพเซลฟี่จากไอเดียที่เราได้แนะนำไปเมื่อกี้นะคะโดย iPhone 12 Pro Max ค่ะเราลองเอาภาพเซลฟี่จาก iPhone 12 Pro Max กับ iPhone 11 Pro Max มาเปรียบเทียบกันดีกว่าค่ะว่ามันจะมีความแตกต่างกันไหมภาพแรกที่เราจะเอามาเปรียบเทียบกันนะคะคือภาพเซลฟี่แบบหน้าสู้แสงนะคะสังเกตได้ว่าภาพเซลฟี่ของ iPhone 12 Pro Max จะเก็บรายละเอียดสีท้องฟ้าได้ดีกว่าเพราะด้วย HDR 3ที่สามารถไล่ระดับสีของท้องฟ้าจากอ่อนไปเข้มให้เราได้ค่ะและอีกภาพนึงนะคะเราลองเซลฟี่ย้อนแสงกันดูใน iPhone 12 Pro Max ทำให้หน้าไม่มืดนะคะแล้วก็พื้นหลังไม่ดรอปลงแตกต่างจาก iPhone 11 Pro Max นะคะที่หน้าจะมีความดรอปลงหน่อยแล้วก็พื้นหลังก็ยังดรอปลงมืดๆเลยค่ะและภาพเซลฟี่นี้นะคะจาก iPhone 12 Pro Max เราจะดูได้ว่ามันเก็บรายละเอียดของเสื้อได้ดีกว่ามากๆเลยด้วยอนุภาพของไอตัว Diffusion เนี่ยเราจะมาลองซูมให้ดูนะคะว่าลายถักของเสื้อสีเขียวตัวนี้มันชัดเจนมากๆเมื่อเทียบกับ11 Pro Max ค่ะ
นี่เป็นภาพเซลฟี่ในสภาวะแสงน้อยนะคะความแตกต่างเห็นได้ชัดมากด้วย iPhone 12 Pro Max เนี่ยมันมี Night Mode ของกล้องหน้าใช่ไหมคะใน iPhone 11 Pro Max ไม่มีภาพที่ออกมาของ iPhone 12 Pro Max สามารถแยกพื้นหลังของตัวแบบได้ชัดเจนมากรายละเอียดต่างๆไม่นวลกลืนกันค่ะแล้วก็แสงของภาพอ่ะก็ยังสวยเหมือนถ่ายภาพปกติเลยภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพที่เราถ่ายคู่กับพวกแสงไฟกันบ้างนะคะภาพเซลฟี่จาก iPhone 11 Pro Max รู้สึกว่าตัวแบบจะมีความดรอปของใบหน้าลงไปนะคะดูเหมือนมันจะจับโฟกัสที่พื้นหลังมากกว่าแต่ใน iPhone 12 Pro Max นะคะสามารถแยกตัวแบบสีของโคมไฟเส้นผมยังเห็นเป็นเส้นๆอยู่เลยไม่เบลอกันสามารถจับโฟกัสได้ทุกจุดและจัดการแสงได้สวยค่ะและนอกจากนี้นะคะใครอยากได้ภาพเซลฟี่ที่เหมือนภาพพรีวิวก่อนถ่ายก็สามารถเข้าไปตั้งค่าการใช้งานการกับข้างกล้องหน้าได้และการตั้งค่า IF ได้แนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วค่ะและในขณะเซลฟี่นะคะเราอาจจะเผลอหลับตาไปบ้างอ้าปากไปบ้างแนะนำให้เปิดไลฟ์โฟโต้ตรงนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้เลือกเฟรมที่ดีที่สุดและเราก็ยังสามารถตั้งค่าการเปิดรับแสงนะคะเวลาถ่ายภาพได้ด้วยตอนนี้และมาไปกว่านั้นนะคะเราก็สามารถเพิ่มฟิลเตอร์ตอนถ่ายภาพได้ด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเข้าไปแก้ไขและปรับแต่งภาพเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปปรับแต่งแก้ไขภาพได้ที่แอปรูปภาพได้เลยค่ะใครที่มี iPhone รุ่นนี้นะคะก็อย่าลืมไปเซลฟี่กันดูนะคะติดตามและอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ที่ช่อง iMode Official สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ